ดวงแมว9ชีวิตจัดอันดับคนเกิดวันไหนดวงแข็งตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมความรู้สึกอึดถึกทนของคนช่างแตกต่างกันเหลือเกินสำหรับคนบางคนนั้นต่อให้เจออุปสรรคหนักหนาแค่ไหนหรือมากมายเพียงใดในชีวิตแต่สุดท้ายก็เหมือนเกิดมาพร้อมดวงของแมว9ชีวิตหาทางโต้ขึ้นโต้ลมจนกลับมายืนหยัดด้วยตัวเองได้แบบเหลือเชื่อหรือถ้าจะพูดอย่างเฉพาะเจาะจงก็คือเกิดมาพร้อมดวงแข็งสุดๆวันนี้ผมขอชวนทุกท่านมาหาคำตอบของเรื่องนี้ด้วยการดูดวงวันเกิดส่องดูว่าคนเกิดวันไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ที่สุดไปดูพร้อมๆกันเลยครับคนดวงแข็งอันดับที่7คนเกิดวันจันทร์หากมีใครสักคนควรติดป้ายอะไรก็ผมแล้วล่ะครับก็เห็นทีว่าคนเกิดวันจันทร์คงต้องเป็นคนคนนั้นเพราะดูเหมือนใครๆชอบมาจ้ำจี้จ้ำชัยแล้วอะไรหลายๆอย่างอย่างมารุมมาตุ้มที่คุณบ่อยเหลือเกินทั้งดราม่าเอ่ยความสวยเอ่ยอย่างกับว่าไม่ได้เกิดมาพร้อมกับดวงแข็งโป๊กยังไงอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เถิดคนเกิดวันจันทร์ก็ยังพอมีโชคดีมักอยู่ดีมีสุขเพราะความไหนของตัวเองคนดวงแข็งอันดับที่6คนเกิดวันพฤหัสบดีเชื่อว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีเคยมีฟีลลิ่งน้อยใจในโชคชะตากันมาบ้างบางคนอาจเคยตัดพ้อต่อว่าพรหมลิขิตบันดาลชักผ่าว่าทำไมถึงไม่มอบดวงชะตาคงกระผัดมาให้บ้างที่ต้องเครียดอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะเกรดดวงแข็งไม่ค่อยสูงอุตส่าห์สู้ชีวิตแต่ชีวิตดันสู้กับทำให้เป็นท้อหน่อยโชคยังดีที่ถึงจะรอนานนิดแต่ลงท้ายคนเกิดวันพฤหัสก็จะได้เจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คนดวงแข็งอันดับที่5คนเกิดวันศุกร์นอกจากความง่ายๆสบายๆไม่จู้จี้จนควรแก่การได้รับคำยกย่องชมเชยแล้วคนเกิดวันศุกร์ยังควรได้รับถ้วยรางวัลของความมานะบากบั่นไปครองเนื่องจากเป็นคนสู้ชีวิตยืนหนึ่งไม่เคยยอมแพ้ต่อดวงชะตาเก่งเรื่องการฮึดสู้อุปสรรครวมทั้งยังมีความดวงแข็งในระดับหนึ่งจึงยืนหยัดต่อสู้และผ่านมรสุมชีวิตทั้งหลายไปด้วยดีแม้มีคนคิดร้ายก็มักมีเหตุให้แพ้พ่ายไปเองคนดวงแข็งอันดับที่4คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนโดดเด่นชอบเป็นผู้นำประจำหมู่คณะไม่ว่าจะต้องระหกระเหินไปอยู่ที่ไหนท้ายที่สุดมักจะรอดพ้นปัญหาชีวิตที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างหวุดหวิดพอดีราวกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลารอดทุกงานแต่ด้วยความเป็นคนที่อารมณ์ร้อนปากว่ามือถึงจึงมีแนวโน้มจะเจอเรื่องปวดเสียนเวียนเกล้าทีกว่าคนอื่นควรดึงสติอยู่เสมออย่าไหลไปตามแรงผลักดันของอารมณ์คนดวงแข็งอันดับที่3คนเกิดวันพุธถ้าพูดถึงความดวงแข็งก็ต้องให้เครดิตคนเกิดวันพุธเขาหน่อยล่ะเพราะเขาดวงแข็งพอตัวถึงจะเจอเรื่องไม่คาดฝันอะไรก็จะหาหนทางรอดตายได้อยู่เสมอต่อให้เจอศัตรูปองร้ายแต่ศัตรูก็มักเป็นฝ่ายแพ้ภัยตัวเองเป็นซะงั้นเรียกว่าคนดีผีคุ้มตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็ถือว่าไม่เกินจริงยิ่งไปกว่านั้นคนเกิดวันพุธหลายๆคนยังมีจิตสัมผัสเปรียบประหนึ่งสัญญาณเตือนภัยคนดวงแข็งอันดับที่2คนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเป็นคนดวงแข็งข้าไม่ตายเจอเรื่องร้ายแค่ไหนก็มักหาทางเอาตัวรอดได้เสมอส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะมีเทวดาคอยคุ้มครองคอยปกปักรักษาแถมยังมีลางสังหรณ์แปลกๆเช่นถ้าตากระตุกปุ๊บจะรู้เลยว่าถึงคราวสวยกำลังจะมาถึงจึงหลีกเลี่ยงหนีภัยใกล้ตัวได้ทันแคล้วคลาดอุบัติเหตุปลอดภัยได้ตลอดอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะคนเกิดวันอังคารเป็นคนใจนักเลงมีความเป็นลูกพี่ในตัวสูงมุทะลุไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมใดๆแถมเปิดโหมดพร้อมไฟ24ชั่วโมงก็เลยเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างไปได้คนดวงแข็งอันดับที่1คนเกิดวันเสาร์ถ้าถามว่าคนเกิดวันไหนดวงแข็งที่สุดในปฐพีขอตอบตรงนี้เลยว่า
คนเกิดวันเสาร์ดวงเจ้าประคุณเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าแมว9ชีวิตไม่ว่าจะเจอมรสุมอะไรสาดซัดเข้ามาก็มักจะมีเรื่องราวที่ทำให้คนเกิดวันเสาร์สามารถฟันฝ่าโชคชะตากลับมาผงาดงำขับโลกได้อยู่ร่ำไปนอกจากนี้คนเกิดวันเสาร์ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและส่วนใหญ่จะมีเซนส์ลางสังหรณ์หรือนิมิตบางอย่างในความฝันที่เป็นเสมือนบูทเตือนภัยช่วยเตือนให้รู้ว่ากำลังจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจึงหาทางหนีทีไล่ได้ทันก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับคนเกิดวันไหนดวงแข็งตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหมือนกับดวงของแมว9ชีวิตเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง